ปรากฏที่สำนักพราหมณ์ธรรมโชติหิรันอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยพบกับรูปปั้นอวัยวะเพศชายเพศหญิงเนี่ยพร้อมป้ายระบุข้อความว่าอวัยวะเพศหญิงกับอวัยวะเพศชายเป็นมวยคู่เอกของโลกหากมีการบูชาดีๆจะล่ำจะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับนะทางแม่พราหมณ์อย่าไปเผลอเรียกว่าแม่ชีเขาบอกว่าอย่างนี้ชื่อว่าแม่พันนวรัตน์กฉกฉพรครับศรีเมธาวงศ์นวรัตน์กฉกพรศรีเมธาวงศ์เริ่มสร้างที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่พักของลูกผู้หญิงที่มีความทุกข์เพราะเป็นห่วงเวลาที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดไม่ออกหาทางออกกับชีวิตยังไงไม่รู้สาเหตุหนึ่งที่คิดจะต้องแก้กรรมคืออะไรทำแท้งทำแท้งทีนี้หมอดูจะทำอะไรก็ต้องทำแท้งไว้ก่อนนะใช่ไหมล่ะ นะเขาบอกผู้หญิงจะทำแท้งเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ไปประสบความสำเร็จเพราะว่าทำแท้งเขาบอกไอ้ความสำเร็จในชีวิตเนี่ยหากกินไม่ได้นะก็เจ็บป่วยไข้ผู้ที่มีจิตศรัทธาก็มาถือศีล8อาบน้ำมนต์กันแต่พราหมณ์เนี่ยแม่พราหมณ์เนี่ยเขาเชื่อว่าพ่อใหญ่ครับเขาก็ถามอะไรคือพ่อใหญ่พ่อใหญ่คืออะไรพ่อใหญ่คืออวัยวะเพศชายนะแล้วก็แม่ใหญ่คืออวัยวะเพศหญิงนะเขาบอกนั่นแหละพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะเป็นความทุกข์เป็นมวยคู่เอกของโลกที่คนเนี่ยอยากจะแก้เคล็ดแก้ก็เลยต้องแก้เคล็ดกับมวยคู่เอกของโลกครับแต่ความจริงป้ายเขาน่าจะเซ็นเซอร์ไม่เห็นแล้วเชื่อไหมฮะก่อตั้งสำนักนี้มาซึ่งเขาไม่มีความผิดนะฮะเขาไม่มีความผิดเพราะหนึ่งเขาบอกเขาไม่ใช่แม่ชีเขาไม่ใช่แม่ชีสองพราหมณ์มโนจะไปบวชก็ได้ฉันจะไปบวชทุกคนบวชพราหมณ์ทั้งหมดพราหมณ์ก็ถือศีลแปดไม่มีความผิดครับสามตรงนี้ไม่ใช่วัดไปเอาความผิดเขาไม่ได้นะเขาบอกเขาสร้างมาเนี่ย16 ปีครับสร้างมาในพื้นที่ที่ดินก็ของที่ของเขาด้วยถูกแรกเริ่มเนี่ยสร้างไว้ใช้ปฏิบัติธรรมแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเนี่ยที่ไปทำแท้งครับคนที่ไปทำแท้งเนี่ยเข้ามาหาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากทำแท้งปุ๊บชีวิตก็ตกต่ำลงมีแต่ปัญหาวิญญาณเด็กที่ไปทำแท้งเนี่ยก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดจึงตัดสินใจมาสร้างเป็นเชิงตะกอนไอ้เชิงตะกอนเนี่ยเขาทำอะไรเขาใช้ประกอบพิธีส่งเทพบริสุทธิ์ครับเทพบริสุทธิ์คืออะไรก็คือเด็กทำแท้งส่งเทพบริสุทธิ์แก้กรรมทำแท้งใครที่จะเข้าพิธีเนี่ยค่าใช้จ่ายเขามีค่าใช้จ่ายเขา500 บาทเขาก็บอกไอ้500 บาทจะไปทำอะไรมาก็ไปนิมนต์พระเนี่ยมาบังสกุลให้กับคนที่มีจิตศรัทธานะฮะแล้วก็จะมาถือศีลอาบแปะถือศีลแปดแล้วมาถือแปดน้ำมนต์นั่นแหละใช่ครับเริ่มทำพิธีครั้งแรกเนี่ย13 พฤศจิกายน 65ทำมาเรื่อยๆจนมาถึง12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ต้องขอหยุดพิธีไปก่อนเพราะอะไรร่างกายเขาสุดโทรมเหลือเกินคนมาเยอะน้ำหนักแม่พราหมณ์เนี่ย20 กิโลลดลงไปเนี่ยครับแต่ก็ยังมีคนเนี่ยที่ทำแท้งก็เดินมาหาอยู่เรื่อยๆทำให้ต้องจัดทำพิธีแก้กรรมอีกครั้งหนึ่งโดยเปิดทำพิธีครั้งคราวนี้บอกไม่ไหวแล้วให้ทำบ่อยๆอ่ะเนี่ยเขาในเชิงตะกอนเห็นไหมอ่าฮะเป็นการส่งเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ก็เดือนหนึ่งทำครั้งหนึ่งแล้วกันจากนั้นก็ได้สร้างรูปปั้นอวัยวะเพศชายซึ่งเรียกว่าพ่อใหญ่แล้วก็กีทองกลางคือเพศหญิงก็คือแม่ใหญ่เอาไว้ที่สำนักครับโดยบอกว่าเป็นมวยคู่เอกของโลกเป็นการเปิดปากประตูแห่งการเกิดก็จริงอ่ะถูกต้องไหมล่ะก็เรื่องครับเป็นการเปิดปากประตูแห่งการเกิดจุดเริ่มต้นของคนที่เป็นทุกข์จากการทำแท้งก็ยืนยันนะครับแม่พามเนี่ยยืนยันเลยนะครับว่าอันนี้ไม่ได้เป็นลัทธิหรือว่าสอนให้คนมากราบไหว้อวัยวะเพศนะแต่ว่ามีลูกศิษย์คนนึงเนี่ยเขาป่วยเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกพอเอาแผ่นทองคำเปลวไปแปะอาการกลับดีขึ้นนะฮะทำให้มีลูกศิษย์เนี่ยเอาแผ่นทองคำเปลวเนี่ยมาตามแปะนะฮะไม่ได้มีเอาไว้ให้กราบไหว้อย่างที่เข้าใจเลยอันนี้ไม่ต้องกราบไม่ต้องไหว้นะครับพี่นะฮะดีใจที่มีคนสนใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะพร้อมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบได้เลยล่าสุดนะครับนายอำเภอปากช่องนะครับเข้าตรวจสอบภายในสำนักนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาสอบถามในเรื่องของพิธีกรรมในสำนักโดยพบว่าพิธีส่งเทพบริสุทธิ์แก้กรรมทำแท้งเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลยังไม่พบความเสียหายใดๆแต่ก็กำชับไว้นะว่าอย่าโยงเข้ากับศาสนาจนไปกระทบจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับซึ่งแม่พราหมณ์เองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมยังปลดป้ายข้อความที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมออกแล้วก็คือนั่นแหละถูกต้องนะฮะจนคือมวยคู่เอกเรื่องนี้คนก็ไปถามพระพยอมเลยนะฮะเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับพระพยอมเนี่ยท่านก็บอกเลยนะว่าเรื่องความร่ำรวยเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อขั้นพื้นฐานของคนที่อยากจะรวยทำให้คิดไปเองว่าเอาทองเนี่ยไปแปะตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้แล้วเนี่ยจะรวยขึ้นนะครับ
แต่ถ้าให้เรียกตามสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องเรียกว่าทัศนะอุจจาระนะครับผมเพราะเอาสิ่งที่ไปปกปิดเนี่ยมาเปิดเผยเอาสิ่งที่คนเนี่ยเขาอำพรางเนี่ยมาเปิดเผยซึ่งลัทธิแบบนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่อยากจะตั้งตนเนี่ยเป็นศาสดานะครับเป็นเจ้าลัทธินะครับจึงสร้างลัทธิขึ้นมานะครับเป็นยุคที่เกิดกลาดศาสดานะครับผมแต่มาแล้วเนี่ยก็จะเสื่อมลงนะครับแล้วก็ดับลงไปเองนะครับท่านบอกงี้นะฮะครับผมแต่เดี๋ยวนี้อะไรแปลกๆเยอะคนเราเชื่ออะไรแปลกๆไม่ใช่เมืองไทยครับจะเล่าให้ฟังเหมือนเมืองนอกเองก็มีลัทธิอย่างเงี้ยครับเช่นวันนี้รวมกันไปตายเยอะมากเมืองนอกเยอะมากต้องใส่รองเท้าไนกี้รุ่นนี้ใส่เสื้อรุ่นนี้ใส่ทุกอย่างเขาบอกมีทุกประเทศครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เขาเชื่อกันอีกอันที่แบบคนดังๆอ่ะครับเขาเชื่อกันคือลัทธิซาตานเห็นไหมเขาจะเชื่อว่าลัทธิซาตานเนี่ยจะให้ทุกอย่างชื่อเสียงเกียรติยศอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดซาตานเนี่ยบูชาซาตานแต่ในที่สุดแล้วต้องถวายร่างกายกับซาตานด้วยการตายลองไปอ่านดูสิมันไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี